สวัสดีครับครูบุ๋มครับจากโรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบ้านะครับเพื่อนๆที่อยู่อีสานตอนเหนือครับอยากเรียนดำน้ำสามารถติดต่อมาเรียนดำน้ำกับครูบุ๋มได้นะครับเนื่องจากช่วงหลังๆมาเนี่ยนะครับก็จะมีเพจต่างๆนะที่ขายอุปกรณ์ดำน้ำมือ2รวมถึง Facebook ส่วนตัวนะครับแล้วก็เว็บบอร์ดในการขายอุปกรณ์ดำน้ำมือ2เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เราจะเห็นเพื่อนๆนะครับมีไปฝากขายก็ดีนะครับหรือไปซื้อก็ดีแต่ว่าเราจะเลือกอุปกรณ์ดำน้ำมือ2ยังไงให้ได้คุณภาพดีแล้วก็ถูกใจเราด้วยนะครับและตั้งแต่วิดีโอนี้ไปนะครับเดี๋ยวครูบูมจะแนะนำวิธีการเลือกอุปกรณ์ดำน้ำมือ2ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 ตรงเอาอย่างแรกเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องรู้ที่มาที่ไปของคนขายนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขามาขายลงโพสต์แล้วก็พอเราโอนตังค์ไปแล้วก็ปิด Facebook อันนี้ก็อันตรายนะครับก็ตรวจสอบประวัตินะรวมถึงบางเพจนะครับหรือบางเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะมีลงหมายเลขสมาชิกหรือแม้กระทั่งหมายเลขบัตรประชาชนชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรแบบนี้ก็ยังพอเชื่อถือได้นะครับแต่ยังไงก็ตามการซื้ออุปกรณ์ดำน้ำหรือของมือ2ใน Facebook มีความเสี่ยงนะครับบางทีเราโอนเงินไปเนี่ยเขาไม่ส่งของมาก็มีนะแล้วมันยากครับที่เราจะดำเนินคดีนะครับบอกเลยนะถ้าเกิดเจ้าของ Facebook เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ Facebook ตัวตนจริงเป็นการทำ Facebook ใหม่ขึ้นมาเพื่อหลอกลวงเงี้ยนะครับก็จะค่อนข้างยากลำบากเลยอ่ะอันนั้นเป็นเรื่องของการตัดสินใจของทุกคนนะครับว่าใครอยากได้หรือไม่อยากได้ก็ลองตัดสินใจเอาเองวันนี้ครับวิธีเบื้องต้นในการซื้อกล้องดำน้ำมือ2นะครับเราที่อย่างที่เราเคยเห็นนะกล้องดำน้ำเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบอย่างที่เคยบอกไปละไม่ว่าจะเป็นกล้องมิเรียลเลสนะครับกล้องคอมแพคกล้อง DSLR กล้องAction Cam นะฮะมีเยอะแยะเลยเนาะแต่สำหรับ Mirrorless กับ DSLR เนี่ยคนที่จะเลือกซื้อเนี่ยคิดว่าคงโปรในระดับหนึ่งแล้วล่ะนะคงไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่สำหรับมือใหม่เนี่ยเราก็อยากจะได้กล้องดำน้ำไปถ่ายรูปในทริปราคาไม่แพงนะเราก็เลยไปหากล้องมือ2กันนะครับแบบแรกเลยนะครับที่เราจะเจอกันบ่อยมากๆก็คือลักษณะของกล้อง Action Cam นะครับจริงๆแบบนี้เนี่ยทุกวันนี้ราคามันถูกมากๆเลยนะใครที่ติดตามดูรีวิวอยู่จะเห็นว่าผมรีวิวเยอะมากๆเลยราคาตัวนึงเนี่ยมีตั้งแต่600บาทจนถึง 4-5,000 บาทนะครับก็มีตั้งแต่แบรนด์จีนแล้วก็มีถึงแล้วก็มีแบรนด์ด้วยนะก็แล้วแต่คนชอบครับแต่จะบอกว่ากล้องพวกนี้ซื้อมือ2ได้นะถ้าเราเช็คแล้วว่าคุณภาพตัวกล้องหรืออะไรต่างๆมาใช้งานได้แต่ตัวเฮาสิ่งเนี่ยผมอยากให้เปลี่ยนนะถ้าเป็นไปได้ซื้อมาก็ควรจะเปลี่ยนเฮาสิ่งครับเนื่องจากเฮาสิ่งพวกนี้เนี่ยเราไม่รู้นะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาทำตกทำกระแทกไหมแต่วิธีสังเกตนะครับอย่างแรกก็คือตัวเฮาสิ่งนะครับจะต้องไม่มีรอยแตกรอยแคร็กแม้แต่นิดเดียวก็ต้องไม่มีนะครับรอยขีดรอยแคร็กต่างๆเนี่ยเฮาสิ่งจะต้องใสอย่างนี้เลยนะไม่มีรอยขีดรอยแคร็กนะครับถ้ามีรอยขีดรอยแคร็กเนี่ยทำใจเตรียมไว้ได้เลยครับว่ามีโอกาสน้ำจะเข้านะครับแล้วก็ที่สำคัญครับคือยางโอลิงก็คือยางขาวๆที่อยู่ตามขอบแบบนี้นะครับยางจะต้องนิ่มอยู่นะครับยังต้องนิ่มอยู่นะหรือถ้าถอดออกมาแยกเก็บเนี่ยมันก็ควรจะอยู่ในรูปทรงที่กลับเข้าไปอยู่ที่เดิมแนบสนิทได้แบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็พอจะซื้อมือ2มาได้นะครับโดยราคามือ2เนี่ยก็ขอไม่บอกแล้วกันนะขอแล้วแต่ว่าใครอยากขายก็เป็นความพอใจของแต่ละคนนะครับส่วนพวกกล้องที่มีเฮาสิ่งแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น DSLR Mirrorless หรือว่า Compact ก็ตามนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเป็นพวกพลาสติกที่เป็น ABS นะครับแบบนี้นะก็ค่อนข้างจะดีกว่านะครับแต่ว่าบางรุ่นก็จะเป็นพลาสติกบางๆเป็นแบบเนี้ยนะใสๆแบบนี้เหมือนกันก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะพวกนี้บอกก่อนว่าพลาสติกแบบนี้เนี่ยมันมีอายุการใช้งานนะอยู่ประมาณ 2-3 ปีต่อให้ไม่เคยตกเลยนะครับมีโอกาสที่มันจะบิดตัวแล้วน้ำลีกเข้าผมเคยเจอมาแล้วกับตัวนะครับน้ำลีกเข้านะพอใช้อายุไปประมาณนึงส่วนพวกเฮาสิ่งแบบนี้นะครับหรือบอดี้ที่เป็นอลูมิเนียมหรือพลาสติก ABS นะสังเกตว่ามันจะคงรูปทรงได้ดีกว่าแล้วก็หนากว่านะครับแล้วก็อย่างที่วิธีการเลือกก็เช่นเดียวกันนะครับดูว่าไม่มีรอยแตกรอยแคร็กรอยบิ่นต่างๆนะฮะแล้วก็ปุ่มต่างๆอยู่ในสภาพที่กดใช้งานได้นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยมีโอกาสเนี่ยอยากให้ลองเทสในสระหรือในน้ำแต่จริงๆจะบอกว่าการเทสในสระเนี่ยมันได้แค่เบื้องต้นนะหรือว่าการเอาไปแช่น้ำได้แค่เบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอันนั้นคือต้องรอยรั่วใหญ่มากๆกว่าถึงจะเจอแต่ว่าในกรณีที่มันเป็นรอยรั่วเล็กๆครับหรือว่ารอยแตกแคร็กเล็กๆนะมันจะเจอตอนที่เราไปดำน้ำแล้วครับดังนั้นทุกครั้งที่เราไปดำน้ำครั้งแรกกับกล้องตัวใหม่นะครับอย่าลืมทำการเช็คโอลิงนะครับเช็คโอลิงโดยการที่
ไม่ต้องใส่กล้องไปนะใส่แค่กระดาษทิชชู่ลงไปแล้วก็เอาลงไปดำน้ำสักดายนึงครับนะดีกว่ากล้องพังตัวโอลิงนี่อย่างที่บอกนะควรจะแยกเก็บใส่ถุงในที่เย็นให้เรียบร้อยแล้วก็ที่สำคัญคือโอลิงจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ใส่ลงไปได้ฟิตติ้งพอดีรวมถึงไม่ยืดจนเกินไปครับแล้วก็ไม่มีรอยแตกลายงาด้วยส่วนฟังก์ชันของกล้องแล้วก็รูปแบบของกล้องรวมถึงราคาแล้วก็ยี่ห้อก็แล้วแต่ความพอใจนะครับนี่คือวิธีเลือกเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปครับจะมาทำวิธีเลือกอุปกรณ์ดำน้ำมือ2ไล่ไปแต่ละชิ้นเลยนะก็คอยติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ